สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำเช้าวันที่9มกราคม2567นหเ,เอาเอาชัดสุดเลยนะน้องเล็กมาแล้วเลน่นกันก่อนนะครับกลรตเนี่ยยังไม่รู้เหนือนรู้ใต้นะของสหรัฐตามข่าวดีๆนะครับแล้วก็ออกมาเตือนตลอดนะครับในทวิตของทางฝั่ง กอตเองก็บอกยยอย่าอย่าอย่าเชื่อข่าวลืออะไรนะเขากำลังพิจรารณากันอยู่ทุกคนทองเนี่ยก็ทรงสวยทีเดียวลงมา2 0งพันสิบันแล้วเด้งขึ้นนะติดอยู่ถือได้ไหมถือได้นะแต่เขาจะชี้ไปที่ CPI ของสหรัฐนะก็คือตัวเลขเงินเฟ้อวันพรุ่งนี้รวมไปถึงตลาดหุ้นครับขึ้นมาทำไมขึ้นมาได้อะไรตลาดก็าคาดเหมือนกันครับว่าจะลดดอกเบีย้ย นะแต่มันเฉพาะตัวที่ลาก S&P 500นมัน6-7ตัวเท่านั้นแหละถูกไหมนั่นคือสาระสําคัญของมันเลยแล้วเนี่ยค่อยๆแงะไปดูรวมถึงหุ้นไทยที่ถามกันเข้ามาด้วยในช่องแชทนะครับช่องแชทเนี่ยตอนนี้ผมส่งลิงก์ไลฟ์ไปแล้วนะครับลองลองดูช่องแชทนะครับที่เราสื่อสารกันนั่นแหละ,ะจะ,จะ,จ,ะจะพยายามส่งลิงก์ให้ทุกวันเพื่อเป็นการเตือนว่าผมอะไรแล้วนะทุกคนโอเคไหมครับ อาจจะได้แบบว่าทันท่วงทีแล้วก็ประหยัดเวลาทุกคนมาเริ่มกันก่อนนะครับสมาชิกบางคนบางท่านอาจจะเป็นสมาชิกเก่าเขาก็ถามสุภาพสุภาพนั่นแหละน้องแอดมินเขาก็กลัวนะครับจริงๆเราก็จะส่งลิงก์เข้าห้องไว้ให้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ลิงก์เนี่ยนะก็ก็ย้ำเขาหน่อยกดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเ็าเห็นเพราะแต่ละวันเนี่ยนะนอกจากจะตอบคําถามสมาชิกใหม่แล้วแล้วก็คอยดูสมาชิกเก่าเราเจอแบบนี้เยอะมากเลย เห็นไหมแต่งรูปโปรไฟล์สวยๆเป็นสุภาพสตรีหน้าตาจิ้มลิ้มในะข้างหลังไม่รู้ใครที่เป็นไอดีแล้วก็พยายามส่งเห็นไหมครับแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไวรัสไฟซิปเดี๋ยวนี้ไม่ส่งลิงก์แล้วนะเห็นไหมส่งไฟซิปมาให้ซิปคืออะไรเนี่ยดอ p ซไอพีเป็นไฟล์พวกเนี้ยไฟล์ไวรัสครับคือจะจะเอาเพจเราให้ได้ผมก็ไม่รู้จะสนใจอะไรนักหนาก็ากลุ่มเล็กๆธรรมาดาเพจก็ไม่ได้เราเรียกว่าเยอะมากอะไรมันก็แก่ มิดหน่อยอะครับคนที่อยู่กันอยู่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับระวังดีๆใครที่เจอแบบเฮ้ยช่วยดูหน่อยได้ไหมก็ไปก๊อปไอดี ID เพื่อนคุณมาหนึ่งพาบอกไหมรูปโปรไฟล์เนี่ยช่วยดหูหน่อยไฟล์มีปัญหาอย่าไปกดนะครับอย่าก,กดเด็ดขาดเนี่ยเวลาน้องเขาเจอข้อสงสัยก็ต้องถามผมแบบเนี้ยผมบอกเนี่ยไวรัสบล็อกเลยครับ เพราะฉะนั้นคุณเองอย่าพยายามส่งอะไรให้น้องลิงก์เล้ง,ลงหรือไฟล์เนี่ยเขาจะตีว่าเป็นเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเจ้าพวกแฮกเกอร์ที่จะเอาเพจเราให้ได้นะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่งไวรัสมาหรือยิงเพจเราอย่างที่บอกไปอ่ะไปกดรีพอร์ตเลยจะเอาไม่ได้อ่ะจะเอาให้ล่มอ่ะเพื่อจะตั้งเพจใหม่มานผมย้ําทุกครั้งผมไม่เคยอำนวยความสะดวกให้ใครครับในการฟอกเงินนะแล้วก็เนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์ชู้สาวหรอกเอาเงินกับใครไม่มี ไม่เคยรีวิวอะไรปลอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองแค่กลุ่มเล็กๆเนี่ยพยายามเอาให้รอดไว้นะครับเพก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันถ้าเจอเพจปลอมแจ้งน้องแอดมินก็ได้เลยนะเพจนี้นะแคปรูปมาเดี๋ยวเขาพาไปเดี๋ยวเขาจัดการบอกผมเองแล้วเดี๋ยวค่อยๆแก้ปัญหากันไปก็ขอบคุณที่ฟีดแบ็กันมานะทุกคนมาดูทองก่อนครับสามหมื 30, น่นสามพันะอยิากจะขายสามหมื่นสามรอหน่อย ไอ้ทองมันนะเราก็ตั้งคําถามต่อนะไอ้ทองมันไปไม่ไกลนี่บาทอ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของของของเขาต้องบอกว่ามีดราม่ามานิดหนึ่งมากลุ่มแบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าอ,อะไรนะผลประกอบการดีใช่ไหมเออมันส่วนต่างของเงินฝากกับดอกเบี้ยมันสูงแต่ถ้าคิดในมุมผู้ลงทุนนะผู้บริหารแบงค์อ่ะก็าต้องทากาไรถูกไหมล่ะไม่งนั้นก็โดนปลดออกสิจริงไหมเออ อนี้ประบาทอ่อนไปนไงมันก็ส่งให้ทองขึ้นเนี่ยทองออนไลน์ในประเทศที่อยากจะชี้ให้กับทุกคนเนี่ยเพราะทองไทยเองทองแท่งราคาไทยเนี่ยมักจะโดนข้อกรรหาเสมอว่าเทรดไปไม่ได้อะไรได้ได้กําไรครับนะส่วนทองโลกเองก็เหมือนกันทรงเขาค่อนข้างดีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงต่อตัวเนี้ยถ้าติดอยู่เนี่ยและถ้าตัวเลข CPI ออกมาลงก็คือเงินเฟ้อลดลงเนี่ยมันจะทําให้ตลาดคาดการณ์ว่า จะลดดอกเบี้ยแล้วมันวิ่งได้เพียงแต่ขอไวเหมือนเดิมอย่าซ้ำต้นทุนเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในห้องของพวกเราหรือว่าสมาชิกที่ติดต,ตามจากสาธารณะอย่าเพิ่งซ้ำต้นทุนเดิมใครต้นทุนติดอยู่ประมาณสักสองพันสี่สิบแล้วมันลงไปสองพันสิบห้าเฉลีย่ยไม่ว่าเลยครับมือเก่าๆหน่อยเนี่ยอันนั้นโอเคมาดูราคาทองกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยปิดไปที่สาม5 0ืนสามพันหรอยห้าสิบบาทนะครับผมว่า ราคาน่าจะประกาศแล้วแหละเพราะว่าใช้เวลาในห้องเทรดเยอะเลยวันนี้อะลงมาร้อยหนึ่งนะครับก็คือวันที่เก้าเมื่อวานใครตัดได้ก็โอเคละยินดีด้วยว่าบาทอ่อนขึ้นมาอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกตลาดแล้วกันว่าตรงไหนไมันได้หมดนะครับบางคนสองพอร์ตเลยเอาต่างประเทศด้วยเอาทองไทยด้วยไม่ว่ากันใครชอบทองก็โอเคนะราคาเนี่ยจากสามสิบสี่บาทหกสิบห้าเห็นไหมสามสิบสี่บาทแปดสิบสี่ระหว่างวันมีถึงเก้าสิบสี่เนี่ยคุณดูแบบเนี้ย บาทจะเป็นตัวแปรและองค์ประกอบเสมอเหลือๆไปถึงถึง3สามสิบห้าด้วยนะของเมื่อวานแล้วก็แข็งมานิดหนึ่งเทียบกับเมื่อวานลงมาร้อยหนึ่งแต่ระหว่างทางมีได้ตัดแน่นอนตามทันไหมอะถ้าตัดไม่ได้ทอ,องถือต่อได้ไหมได้จะเข้าเพิ่มเป็นมือเปล่าแล้วทํำยังไงกันดีเดี๋ยวไปดูมาดูกองทุน SPDR ก่อนนะยังนิ่งอยู่นะแปดร้อยหกสิบเก้าจุดหกตันนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะทีนี้มาดูในเนื้อหาข่าว ในส่วนของตลาดคริปโตเคเรนซี่บิตคอยทะลุแลวเพื่อนมีย่อเมื่อเช้าใจเย็นใจเย็นนะครับตั้งแต่นุ่นแหละเมษา2022ตอนนี้กำลังเตรียมตัวรอ ETFdecision ใครตัดสินกอลอตอไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ดาวนาแม็กกอลอตตสหรัฐนะแต่ก็ถือว่าดีน้องๆเนี่ยเขาจะได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างแล้วแต่แบบแล้วแต่คนนะใครจะเลือกสินทรัพย์ไหนพลอต์ตัวเองดูแลเองดูแลปอร์ตตัวเองสบายใจสุดถูกไหมดูแลปลอดเพื่อนดรามา่าเปล่า ทองเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยลงมาเมื่อวานแล้วดึงขึ้นอย่าลืมว่าทองก็จะมีปัจจัยตัวเลขเงินเฟอ้อครับ CPI คุณไปดูได้เลยเขาคาดกันตอนนี้สามจุดอนะมันพุ่งนะ CPI ถ้าพุ่งขึ้นมาแล้วต้องระวังนิดหนึ่งทองแต่ถ้า CPI ไม่พุ่งอันนี้น่าสนใจทีเดียวสําหรับในคืนวันพระฤหัสตอนสองทุ่มนี้ดูเนื้อหากันนิดนึงก็แค่รายงานธรรมดาสาระสำคัญกราตครับเสร็จนะจะ Approve อ่านให้หมดอออคือหรือปฏิเสธน้องๆดูไว้ด้วยนะครับข่าวก็เขียนตรงตัวแล้วนะอว่าเฮ้ยจะอนุมัติหรือปฏิเสธรอกันวันพรุ่งนี้เข้าที่ระวังระวังแล้วนะโกงแล้วนะตอนนี้กำลังจะวิ่งแล้วนะวิ่งร้อยเมตรวิ่งสี่ร้อยเมตรเดี๋ยวว่ากันหน้างานแล้วราวนี้ตามพอนีดหนึ่งวันสองวันนี้และลามไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะครับน้องๆ คืออะไร C P I นั่นแหละสองสาวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะปวดมากเลยรับปีใหม่กันเลยแหละหลังจากปีใหม่มาแล้วเนี่ยระวังนิดนึงใคไรที่ต้องบริหารพอร์ตอยู่ที่อนุมัติไม่อนุมัติอนุมัติแล้วตังเข้าเท่าไหร่เราถาังเาจะไมนขึ้นมาเยอะนะทุกคนรอเทคหน้าที่เราถ้าเป็นเทรดให้มีกําไรนะเนี่ยก็สําคัญเลยส่วนทองภาคภาษาอังกอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่จบคริปโตอ่ตลาดคริปโตเงียบบิทคอยนดีเกมลดลงอย่างมาก <laughs> นะ ตลาด ETF เราเป็นยังไงเพราะจะเปิด ETF ใช่ไหมโอ้ยนักลงทุนเข้าซื้อกองทุนคึกครักกองทุนอะไรถามตัวเองแบบนี้ก่อนกองทุนหุ้นแม้ฉันไปเอาหุ้นรายตัวตัวไหนก็ได้ไม่ได้มันลากไอ้สินพ้าร้อยไม่กี่ตัวเองมีตั้งห้าร้อยตัวแต่ลากอยู่ปกเจ็ดตัวเดี๋ยวไปดูกันในส่วนตลาดหุ้นด้วยของทองเองของพี่ใหญ่เขาตรงนี้ครับอตอนเนี้ยที่เขาคุยกันดูข่าวทองดีดี ขาบอกว่าวันศุกร์ตัวเลขจ้างงานเนี่ยจ็อบจ็อบอะออกมาดีนะทีนี้ออกมาดีมันเป็นปัจจัยลบนะถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าสมมุติตัวเลขออกมาดีไม่จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยถูกไหมเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจก,ก็ได้มันต่างกันนะกับบ้านเราคนละรงกันดูข่าวต่างประเทศแล้วเช็คนิดหนึ่งสาระสำคัญตอนนี้โอกาสขึ้นมาตอนนี้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้ว และเผลอๆก็69เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเกิดอะไรเผลอๆไปอะไรไมีนาะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนกันที่คุยไว้นี่หว่าเขามไม่ได้คุยเขาแค่คาดกันแพะอยู่ที่คุณเจอโรมโดนด่าฟรนะีถ้าคุณอ่านข่าวดีๆในตลาดคริปโตก็เช่นเดียวกันคุณเกรลเซอร์คุณประธานกราโตก็บอกว่าเฮ้ยนะเราจะต้องพิจารณาด้วยนะเพราะว่าตลาดคลิปโตัวมีการหลอกลวงเยอะไม่ใช่บิตคอยนะไปทำกันเองไปหลอกไปเอาคอยลูกโซ่ เรกตัวไอตัวเหรียญลูกโซ่มาเหรียญหลอกเหรียญอะไรไม่รู้มามันก็มีความเสี่ยงกับคนเขาก็เลยต้องพิจารณาในมุมความเสี่ยงทั้งหมดก็ไม่ได้ผิดในมุมที่คนที่ต้องทํางานแต่มุมโดนด่าฟรีโดนด่าอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัว <c oughs> นะพอราคาไม่ขึ้นก็จะต้องมีแพ้ให้นักลงทุนนะทีนี้มาดูหุ้นไทยนะหรือว่าในไทยกันบ้างตัวนี้สําคัญเกี่ยวกับอะไรเรื่องดอกเบี้ยข,ของไทยเนี่ยบาทครับนายกนั่งอะไรด้วยนั่งกลางนั่งกลางก็นัดเคลียร์ผู้ว่าแบงค์งชาติเลย น่าโดยตรงแล้วก็มีแบบว่าธนาคารเขาเรียกว่าอะไรนะได้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 กําไรตั้งเยอะแยะมากมายส่วนต่างเงินฝากกับเงินกู้มันเยอะไปนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ดอกเบี้ยถ้าลดมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐเขาไม่จําเป็นจะต้องให้ธนาคารลดแก็บก็ได้ครับแก็บก็คือส่วนต่างเงินฝากเงินกู้ใช่ไหมเพราะผู้บริหารธนาคารถ้าทําไม่มีกําไรก็ไล่อ,ออกเลยครับอันนี้คิดกันตรงตัวเรามองในมุมนักลงทุนดีกว่า ต่มองในมุมประชาชนก็อีกมุมหนึ่งมองภาพออกไหมฮะแต่ถ้าลดดอกเบี้ยบาทมันจะอ่อนนั่นอีกมุมหนึ่งต้องคิดทุกมิติอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นมิติไหนมิตินักลงทุนอ่ามิติในมุมประชาชนหรือคุณจะเป็นมิตินักร้องล่ะอันนี้สนุกสนุกนะแล้วกันแล้วแต่คนจะคิดครับวางตัวเองดีอย่าป่วนกับพอรอตคืออย่าเอาความคิดมาป่วนตัดอารมณ์ออกเสียนะว่าเป็นยังไงต่อกับชีวิต แล้วพอต,ต่างประเทศไม่ใช่ไม่มีเพอาเรียก่็ปัจจัยเสี่ยงของค่างเงินบาทครับถ้าบาทอ่อนอาทองมันก็แพงเอออั่นั้นก็ได้นี่นะจริงไหมแต่คนจะโอนละ่ะก็เป็นการแลกเงินไปซื้อมันจะเสียเปรียบเช็คเงินบาทด้วยทุกคนนี่เป็นห่วงกันอ่ะคราวนี้คุณเจอกับรายการคาดการ์ด c ไปเพิ่มนะครับ CPI เพิ่มอยู่กันมานานแล้วนะเจ้าพวก YouTube นะครับเกิดอะไรขึ้นตีความได้แล้วนะแต่ถ้า CPI ประกาศทักสามเปอร์เซ็นต์นะคุณ น้อยกว่าเดิมใช่ไหมปาร์ตี้ยังไม่เลิกครับทุกตลาดหละโดยเฉพาะน้องเล็กบิตคอยน์นะมันจะได้รับอันนี้ส่งด้วยครับอ่าน้องๆก็มีโอกาสต่อสาระสําคัญนะเรื่องเนี้ยน้องอ่ะมีสองปัจจัยนะบิตคอยอ่ะคือบิตคอย ETF กับตัวเลขเงินเฟอ้ออย่าบอกว่าไปสร้างโลกใหม่แล้วไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเพราะมันเป็นศัตรูโดยตรงกับเงินเฟียสครับเขาไม่ยอมให้คุณใช้หลอก CBDC ยังไงก็มาที่ดึงเชงบางทีอาจจะดึง CBDC ก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหม สำหรับตอนนี้นะครับเราก็เปิดรับสมัครแล้วในคอร์สการเรียนรู้ของปีหน้านะครับซึ่งเราจะใช้เวลาด้วยกัน6เดือนนะครับก็จะมี3ามห้องด้วยกันห้องเทรดห้องเรียนแล้วก็ห้องน้องใหม่นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับวันเวลาไลฟ์สดนะครับก็ได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเรียนรู้กันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับห้องเทรดเนี่ยนะพอจะใช้มือถือดูได้ครับแต่สําหรับห้องเรียนและห้องน้องใหม่นะครับแนะนำนะฮะ ในส่วนของสมาชิกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กันเนี่ยควรจะมี iPad เป็นขั้นต่ำหรือให้ดีก็มีโน้ตบุ๊กนะครับก็เอาตามที่ตัวเองสะดวกนะครเพราะว่าจะมี Excel ข้อมูลประกอบให้รวมไปถึงเอกสารการสอนที่จะทำสดๆดใหม่ๆทุกอาทิตย์นะครับพอจบคอร์สก็จะรวมเป็นเอกสารไว้ให้คุณใช้ difference ต่อนะครับตอนนี้ก็จะมีราคาสำหรับ Early Bird นะครับในส่วนของห้องใหม่4,900บาทนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนนะรายละเอียดเนี่ย รวมถึงโปรโมชั่นนะครับที่ได้เห็นในรูปเนี่ยสามารถไปอ่านได้ในกระทูกปักหมุดนะครับหรือจะขอน้องก็ก็ได้แต่ว่าอยู่ในกระทูกปักหมุดเรียบร้อยแล้วสอบถามสมัครเรียนหรืออ่านรายละเอียดได้ที่ a ฟ e b o o k นะครับเนชากอรน,นะครับเฟซที่ถูกต้องนะฮะระวังมิจฉาชีพนิดนึงนีก็มีผู้ติดตาม21,000คนครับทีนี้มาดูทองกันเอ้ยสวยๆส,สมมติสวยตรงไหนมาดูก่อนไม่ใช่แหมขึ้นมาแล้ว ถ้าเป็นเทรนหลักนะครับถ้าเป็นเทรนหลักนะตัวนี้เนี่ยจะเข้าแต่ถ้าสมมุติมุมไซเค์คืออะไรเฮดเดอร์ชเตอร์รอบสี่ชั่วโมงชุดเนี้ยถ้าเป็นมือเปล่าเข้าได้ถ้าตกรถหรือเฉลี่ยไม่ได้น่าเกลียดเฉลี่ยตามเทรนครับเปลี่ยนเทรนสี่ชั่วโมงเป็นหลักเป้าอย่าหวังไกลใหม่มันจะต้องไปแตะกอลฟ้าสองพันแปดสิบถ้ามันขึ้นมาเท่านี้พออาจจะเข้าสองพันห้าสิบถูกไหมนี่มุมแบบเล่นรอบหน่อย แต่ทีนี้ถ้าเป็นรายชั่วโมงแล้วครับเห็นไหมทีนี้ทํายังไงดีสมมุติจากเมื่อวานคัดไปแล้วครับแล้วมันจะมาต่อทํายังไงดีย่อเหมือนเดิมครับเสียห้าเหรียญสิบเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญอีกสองพันเท่าไหร่สิบห้าแนวรับสําคัญคัดใหม่ถ้าคุณคัดเป้าต่อไปสองพันเลยอ้าวมันลงมาได้ยังไงคุณลอง C ี i ขึ้นสิเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะ นี่คือความเสี่ยงที่อยากชีให้ดูทุกมิติตรงนี้เฉลี่ยได้ไหมซ้ําต้นทุนเดิมไม่แนะนําที่ราคาขึ้นมาทําไมมีคนเฉลี่ยแน่ๆแ,แบบนี้แต่ถามจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ฟิวเจอร์แล้วทองถือได้ไหมถือได้ครับประเด็นสําคัญต่อมาคือหาจุดเฉลี่ยแค่นั้นย้ําเรื่องเดิมพอร์ตเล็กไม่ได้โตใหญ่โตอะไรเนี่ยนะอย่าเฉลี่ยต้นทุนเดิมไม่งั้นจะเป็นการอัดวนลุ่มเข้าไปซึ่งมันออกลําบากเคลียนะ มันออกลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเมื่อวานติดไว้2,405หม่องป้าบอกไหม2 4้5เป็นยังไงต่อไม่เฉลี่ยแะ่มันใกล้แต่ถ้าคุณเห็นสัก2,25ต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่2,35ไม่ต้องไปไหนไกลอะสี่ชั่วโมงมันไปเทสอยู่ครับ2,50คุณขายให้เขาก่อนครับนั่นเป็นการเล่นสั้นนี่ภาพชั่วโมงพวกเทรดตั้งหลายลงมาแบบนี้เกลีย่ยไหมเนี่ยก็เทดแค่เนี้ยนะเทะ่าไหรล่ละนี่15เหรียญครับ บวกสิบห้าเหรียญก็โอเคนี่ว่เาเลน่นแค่นี้อะเจตอะสปอร์ตอาให้โมอเอามุมไหนแล้วครับก็มีมุมนี้อย่าเล่นฟิวเจอร์อย่างเดียวถ้าเป็นมือใหม่อันนี้ก็ไม่เคยห้ามนะฟิวเจอร์ทีนี้หลุดนี้คุณเทรดสั้นตรงนี้ออกก่อนดีไหมก็เหมือนเดิมหลุดโลแล้วควรจะแต่ควรจะต้องบวกด้วย CPI พุ่งอะคัดจริงไหมย่อลงมา CPI ยังรอประกาศอยู่อาจจะถือแบบรอรีบาวแล้วรีบบอ,อกนั้นได้ครับเฉลี่ยได้ แต่2,025ต่างหากแนวรับสําคัญถ้าเทียบเป็นตอมแท่งออนไลน์ผมอยากได้ต้นทุนทัก33,450บ่าท่ําต่ำกว่านี้ฮะโอตัวน,นี้มันแพงก็ถูกนะแพงไงย่อลงมาหน่อยสิพอบาทอ่อนก็ขยับไปสัก80ก็ได้พอ80ปั๊บคุณก็ได้33,000เท่าไรห้าร้อยสาราคาขายออกที่เห็นหน้าจอสมมุติบวก50 33,580ครับเนี่ยคู่ของมัน เอาเมื่อคืนสามหมื่นสามพันหกร้อยสมมติอ่าก็ออกได้แล้วก็จบเพราะจะเป็นมือเปล่าก็ตกเคสนี้ฉเฉลี่ยดีไหมเหมือนเดิมครับถ้าจะ,ฉะเฉลี่ยสองพันยี่สิบห้าตอนนั้นเท่าไหร่สามหมื่นสามพันห้าร้อยผมว่าแพงถ้าจะ,ฉะเฉลี่ยซ้าต้นทุนเดิมไหมถ้าซ้ามไม่ต้องมันเป็นการอ่านวอนุ่มธรรมดาทุกๆอาทิตย์ให้มีกาไรลองคิดดูสิทุกๆุกอาทิตย์มีกําไรมีกาไรมีกำไร,ำไรติดตองแท่งมันถือได้เออเห็นไหมมันก็มีกําไรทุกอาทิตย์สิแบบเนี้ย สปอร์ตอีกเรื่องหนึง่งเอาทองไทยก่อนมันถือได้อยู่แล้วสปอร์ตะมันก็ถือได้นะจริงๆไม่ได้เชียร์นะครับคือทองไม่ใช่ฟิวเจอร์มันจะมันจะแบบนี้มันถือได้แต่ถ้าฟิวเจอร์คุณต้องบริหารอินดิเชอร์มาจินกับแมนเทนเนั้นมาจินเอาเองแล้วจะมันไปต่อละสองพันห้าสิบครับเช็คก่อนเทคก่อนเลยมีทรงไปต่อดูดัชนีชี้วัดดีๆเอ้ยมีสัญญาณเข้ากับสองพันแปดสิบไงเป็นขั้นแบบนี้ทีละขั้นเดินทีละขั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทำไปทีละอย่าง เป็นขั้นเป็นขั้นไปไปทางใครติดอยู่3 4 0 0 0สีพันได้เห็นถ้าบาดออกเห็นไหมครับเนี่ยมีคนติดใกล้ๆอยู่ยังไม่ต้องรีบท้องแท่งเหยิมถือได้ตลอดตอนนี้มาดูตลาดหุ้นตัวที่มาเมื่อวานมาแล้วนะเอ็นวีเดียภาพรายวันเลยครับออทามายอาจไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ออทา,ามายก่็ไปออทา,ามายไม่เออออทามายจริงนะปึ๊บไปแล้ว เน่ไอผมไม่อยากจะซื้อตรงนี้เพราะเป็นแนวรับเดิมซื้อเพิ่มเหมือนนะไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ได้เทคผมซื้อ,อยาวทำยังไงดีกับชีวิตนะถ้าคุณจะเล่นตัวเนี้สมมตินะเวสต c สแ e น o ีคั support เห็นไหมห้าร้อยห้าร้อยเท่าไรก็แล้วแต่ห้าร้อยเจ็ดคุยทำไมพอร์ตใหญ่ตัวตั้งห้าร้อยกว่าขอโทษทีมันมีอะไร DIX ตลาดหุ้นเมืองไทยพอร์ตหุ้นคุณนะ่ะมีแกต้องศึกษาเพิ่มมาแล้วกันนี่ไงย่อแล้วซื้อได้สมมุติเก้าบาทเดี๋ยวเป้าต่อไปมาตีฟิโบกัน ตัวที่ถืออยู่รอเทควิ่งกับเขาเหมือนกัน Microsoft มานะมีแล้วถือต่อนะเป้าแรกก็400อเองที่เคยตีไว้อ่ะ400ถ้าเป็น DIX ล่ะมีไหมมีแกหากันไม่เจอสมมุติเราได้สัก6บาท50ตังค์เป้าแรก6บาท78ตังค์แต่เป้าไกลๆสัก7บาทคิดดูนะ6บาท50ตังค์ได้น้อยจัง6บาทนะัได้50ตังค์เอง10%เเท่าไหร่ 0.65บวกกลับเข้าไปจะเป็นเท่าไหรเจบาท15ตังเนี่ยสินะผู้จัดการกองทุนเงีนะ้ยเจถึงสิองเนี้ยมองภาพอย่างนี้คือมองธรรมดาเลยอะ่ะเนี่ยตลาดมันวิ่งที่ไหนสารัฐนู้นกุลได้ต่อนะครับตัวเนี้ยบอกไปแล้วนะครับตอนนี้ในที่แชร์ให้หน้าเพจก็จะมีที่เป็น tiktok ใช่ไหมที่วีดีโอก็วิเคราะห์ให้อยู่ตัวประเภทอย่างนี้เนี่ยเอาตัวที่วิ่งครับอย่าคาดว่าจะวิ่ง ล้าค่อยเข้าซื้อเนยตัวที่วิ่งอย่างเงี้ยแล้วดัดชนีตัวสปายสมมุติสับออกตรงนี้นะไม้หนึ่ง480สับอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้นะถามว่าทําไมมีโอกาสไซเวถ้า c 8 i พุง่งอตอนนี้กําลังเส้นเล่งกันอยู่ก็ไม่กี่ตัวทีนี้จะ follow ตามเมื่อไหร่480ซื้อแพงซะหน่อยแต่ลดความเสี่ยงในเรื่องกองทุนเดี๋ยวไปดูกันแต่ถือว่าดีดูสัญญาณชี้วัดสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงสาหรับ ตัวกองทุนด้วยหรือว่าตัว ETF ของคุณด้วยนะเพราะเมื่อไหร่เขาพักฐานทุนที่ออกอยังไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ทุนที่ออกเวลาพักฐานกับเส้นค่าเฉลี่ยสองรวันเนี่ยมีเห็นเสมอกลับมาซื้อถูกๆเอาก็ได้แต่ภาพที่สมมติทะลุ4ี่นะพวกกองทุนอะไรต่างๆนะครับตรงเนี้จะต้องมาลดดอกเบี้ยด้วยอะ่ะผมถึงผมถึงมองว่าปัจจัยพื้นฐานที่มันจะตรงได้ไปต่อไกลๆนะปัจจุบันตลาดแค่เทเทเล่นกันเขีย okay, ไหมนะ เนี่ยสาะสำคัญมันอยู่ตรงนี้ในหุ้นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีโทรศัพท์ดังโอเคทีนี้เป็นยังไงต่อสำหรับหุ้นไทยบ้างอ๋อ,ออีกตัวหนึ่งบนระิษัททำแขน <c oughs> แป๊บเดียวอ่ะคุยได้แป๊บเดียวดึงเลยเมื่อคืนถือแล้วถือต่อครับเก็บได้หกสแปดไม้แรกอย่าเสียใจหกสิบไม่ลงมาไม่เป็นไรพักตานค่อยเก็บใหม่เล่นรอบเอก็ได้หกสิแดไปเท่าไหร่เจสิบป โอ้ยได้สิบเหรียญกระจอกจังนะสมมติผมชอบตั้งคำถามให้แบบนี้สิบเปอร์เซ็นต์เท่าไรหกจุดแปดคิดง่ายๆอ่ะทีนี้บวกกลับเข้าไปเป็นเท่าไรเจ็ดสิบสี่จุดแปดนี่เกินกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณอย่าไปเสียใจโอ้ยหกสิบซื้อถูกๆไม่ได้หน้าที่คุณนะคือมีกำไรไม่ใช่รึไม่ใช่ซื้อต่ำไปไขายแพงแล้วบอกเพื่อนขอไลค์ขอแชร์ไปโพสตหน่อยไม่ใช่ต้องการเงินไม่ได้ต้องการหน้าหรือแย่ก่อนนะต้องการเตดเอาเงินหรือเรดเอาหน้าก็บอกพวกเราเสมอ ถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างในส่วนของตลาดหุ้นบำรงบานบำรุงด้านเนี่ยผมว่าเก็บของกันอยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าดูอะไรไม่ออกดูลายชาร์ตดูเฮดแอนด์โชเดอร์ธรรมดาเนี่ยก้อนนี้ถ้าทะลุขึ้นมาได้กัสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบสองก็ยังสย่อยเก็บการรักษาพยาบาลไม่เคยต่อรองได้อยู่เมื่อไหร่ก็บอกมานะเซเว่นอีเลฟเว่นครองตลาดอยู่ก็เฮดแอนด์โชเดอร์คูค่ชนิดพิสดารหน่อยละครับคู่แบบนี้ดูยากนิดหนึ่ง ุณไม่เคยเจอเฮดเดียนโชเดอร์ชนิดสองหัวใช่ไหมเห็นไหมมันมีนะครับในตำราอ่านดีๆนะครับตัวเท็กซ์บุ๊กที่ต่างประเทศอ่ะแต่คุณไม่เป็นไรคุณนะแค่หาเงินน่ะเส้นค่าเฉลี่ยสองร้ยวันลงมามันจบแล้วทะลุต่อไม้ที่สองเข้าที่ห้าสิบแปดครับบอกไว้เสมอห้าสิบถึงห้าสิบ้าโซนไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองทะลุห้าสิบแปดเป้าหกสิบหกตัวนี้หน้าทีคือรอตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนี่สมาชิกเขาถามมาจากในห้องดูภาพรายวันนะลงมาโดยตลอด ลงมาโดยตลอดเห็นนะเฮ้ยแนวโน้มลงลงเพื่อนลงลงทะลุได้เรามีวิ่งล้วครับวนลุ่มต้องเข้าอินดิเคเตอร์ต้องมานะอาจจะไปไม่ถึงมีการเล่นรอบแบบนี้รอบถัดไปก็เล่นรอบไปก่อนแล้วแนวต้านสำคัญก็ตีจากชุดนี้ก็ร้อยหนึ่งที่จะออกนี่คือตลาดหุ้นครับพอดูภาพลงแบบนี้จากตลาดหุ้นมันก็มีความเหมือนกันในด้านเทคนิคอลเทคนิคมันดีแบบนี้มันก็ดูได้ทุกตลาดขึ้นขึ้นตัวบิดคับห้ดูก่อนเลย ดูภาพหลายชั่วโมงดีๆนะตึงปังเฮ้ยเฮ้ยเยเยเหมือนกองกระถินกําลังมาเห็นยังเอาสี่ชั่วโมงก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยยันอยู่ไหมคือคือถ้าเป็นภาพแบบเนี้ย ascending descending triangle แบบเนี้ยโลเดิมจะเป็นจุดคัดสมมตุติหกสิบหกนคัดทะลุขึ้นมาเข้าเท่าไหร่เจ็สิบเป้าแรกเจ็ดสบ้าเป้าสองตรงเนี้ยแปดสบามเป้าสามเก้าสบสองอ่ะอันนี้ลงรายละเอียดให้เพราะเห็นฟอร์มตัวดูดีๆ 82 85 92 95ดครับครับดูด,ดีๆครับชุดเนี้ยถ้าจะเทรดเนี่ยเทรดแบบนี้เก้าสิบัดแล้วติดลบเท่าไหร่4บาทขึ้นไปเท่าไหร่82 85ดูสัญญาณดีๆสิเขาลากกันไหมเนี่ยถ้าบิตคอยวิ่งอนุมัตินะน้องเล็กคลิปตัวแต่หลายๆตัวฟอมตัวจะเล่นแบบนี้กันหมดเทคนิคลมาจากอะไรมันคล้ายกันขาลงแล้วเบรกเอา ออกก็คือมีวอลลุ่มเข้าคนแย่งกันซื้อเดี๋ยวก็ไล่รา,ราคาดีมาสป,ปลายธรรมดาอ่ะทีนี้มาดูพี่ใหญ่บิตคอยบ้างวันนี้ไปแล้วเพื่อนอ่ะมาถึงเป้าแรกเรียบร้อยเป้าถัดไปจะอยู่ที่เท่าไหร่สี่หมื่นนะถึงสี่หมื่นห้าสี่มื่ดันห้ารอยคุณจะขายด้วยเหตุผลอะไรอ่ะถึงเป้าฟิโบแล้วตัวไหนตัวนั้นหรือดูดัชนีชี้วัดสักนิดนึงมันถึงเป้าหรือยงังห้าหดรอย พึ่งปั้งพักฐานไล่กันใหม่อาจจะเป็นภาพนี้ถ้าตังค์เข้าถ้าตังค์ไม่เข้าพักจบฐานเพราะนี่คือเส้นค่าเฉลีย่ยตัวบนครับแล้วมันลงถามว่าทําไมอันนี้เป้าไว้ก่อนนะดูภาพรายวันเห็นยังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเขาเล่นไปที่กลุ่มเนี้ยเวลาพักฐานพวก DCA ถึงจะเข้าครับนี่ DCA ข้างล่างแทนตามทันนะหรือเปลือเ,อเส้นค่าเฉลียสองร้อยวันมารับก็จุดเดิมไม่ว่ากัน ราคาไทยล้านหกแล้วเอาออกไหมก็ต้องถามตัวเองดูหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองหมื่นไม่ว่ากันได้เป้าต่อไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นและหนึ่งล้านเก้าแล้วกันตัวเลขกลมๆจุดบนลงล่างค่อยมาซื้อหรือเส้นค่าเฉลี่ยสองวันล้านห้าเท่าเดิมมันเป็นการบริหารพอคือไม่จําเป็นต้องขายหมดออกกาไรออกเพื่อย่อลงมาพักฐานรอบใหม่ค่อยกลับมาซื้อแทนเคลียร์นะตัวหลักทีนี้ก็จะดูหลายๆตัวหน่อยวันนี้เพราะว่าเห็นบิตคอยขึ้นมา เอดาเป็นยังไง s i s t a n c e r e s i s t a n c e ทะลุขึ้นมา b ีค o m ซับพอร์ตนะอาจจะลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยสองวันที่0.39นะไม่ผิดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าบิตคอยลากขึ้นเป้าถัดไปจะเป็น0.78แล้วก็1.05ครับเคลียมไหมทีนี้ถ้าเป็นไบแนนล่ะมาเหมือนกันเอเดนโชเดอร์ shoulder, เห็นไหม Resistance b ีค o m ซับพอร์ตแนวรับนี้อาจจะลงมาไม่ถึงตรงนี้เล่นกันก่อน ถ้าเล่นเป็นแบบนี้ตัวนี้ส5 0อกิก็จะไล่ราคา3า7ร้อยปสิบเจ็ดถ้าถือสี่รอยี่สบได้ไม่ผิดดูราคาไทยให้นิดนึงเคยมีคนถามราคาไทยทะลุหมื่นหนึ่งมาเนี่ยนะหรือทะลุหมื่นสองมาแนวต้านสําคัญนะครับมันจะเจอที่หมื่นสี่กับหมื่นสี่ห้าร้อยนี่คือครับนะฮะทีนี้ไปตัวอื่นบ้างวันนี้มันหลายตัวหน่อยโดสทรงไหวไหมไซเบรโดเนี่ยเต็มที่ถ้าบิตคอยลากเนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านเดิมที่สําคัญ เท่าไรบ้าง0.08 0.09ถูกไหมและ0.15แล้วแต่คุณจะพิจารณาเองว่าชอบรักตัวไหนนะครับอามาติกไม่ได้น่าเกลียดนะกำลังพักฐานและยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้าขึ้นมาได้ก็ไฮเดอมก่อน1.06นะแล้วก็1.17แต่ก้อนที่แนะนำคือ1.34ถ้าตลาดลากมา1.44ด้วยมันคือ3เคลอือที่เจอเกันบ่อยของฟิโบนักซี่ครับในกลุ่มนี้ ตัวไหนอีกอันเนียเนียเป็นยังไงบ้างเออยังพอไหวเมียเห็นภาพไหมเนี่ยลงลงลงสกดก็ลงแต่พอเปลี่ยนเทนปับ๊บปึงปังปึงปัง,ปงยาวพักฐานได้เต็มที่หนึ่งจุดเก้าแปดไม่ควรหลุดตรงนี้ตอนนี้ทดสอบสองจุดห้าเจ็ดสองจุดเจ็ดอยู่ถ้าสมมุติไปต่อเด็ดจินตนาการในภาพสักสี่ชั่วโมงดูคุณก็จะเห็นแพทเทิร์นของเขาคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอบใหม่มา แต่เวลาเราจะคิดอ่ะมันเป็นทะลุแบบนี้อย่าลืมมันต่างออกข้างในะตัวนี้เป็น head and shoulder เพื่อรอเงินได้ไหมเข้ามาได้สิ่งที่คุณจะต้องเจอนะ price pattern นะดูดีๆนะไม่มี indicator บอกไม่เป็นไรบางคนชำนาญแล้วไปดูดัแบบชนีชี้วัดนะตัวอ i n d i c a อร์ส่งสัญญาณได้เองได้ด้วยตัวเองเนะี่ยก็โอเคหมด OP เป็นยังไงนะลงเส้นค่าเฉลี่ยพอดีเฮ้ยถ้าไซด์เว์ต่อล่ะเห็นไหม หรือการทะลุมาอย่างน้อยที่สุด้ายเดิมลดความเสี่ยงหน่อย4ี่สามก็กว่าสี่ะแต่ถ้าสมมุติไปดูในรายยิบย่อยสักดายชั่วโมงแบบเนี้มันจะเจอตัวนี้ก่อน3.8เห็นยังนะหือแล้วก็ต่อไปก็4ครับนี่คือสาระสําคัญของม,มันมีตัวไหนอีกบ้างวะอ,อ๋อมีเดี๋ยวผมก็ดูรูปนิดหนึ่งที่ส่งมาทางไหนนะทางทางขอมาทาง u t u ู e ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ i c ซ เอเด้งงานเข้าออกเขาย่อ,งยอลงมาครับถ้าบิตคอยนุมัตอิทีปะเอเด้งยังไหวนะแล้วก็ย้ําฐานเดิมอย่ารุดโลเดิมมาเอเด้เป็นนันใช้ได้ ICP ใช่ไหมมีขอเข้ามาจาก youtube ICP ตัวไหนวะนี่ผมไม่รู้จักจริงๆนะมิ้ก็จะบอกพวกเราไว้ตลอดนะดูโปรเจกต์เราดีๆนะอย่าไปหลงกับเหรียญที่ปันอนะพูดตรงตัวดีกว่าอย่ากลัวจะเครืองกันแล้วกันไม่รู้ของคนไทยหรือเปล่านะ THP มีไหมไม่มีแสดงว่าเพื่อนเทรดอยู่ต่างประเทศเห็นไหม อ่ะโอเคดูภาพยาวก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคนี่โลครับแล้วไฮเดิมสังเกตดูนะทะลุมา r i s t a ส c e b e c o m คำสปอร์ตสวยนะสี่ชั่วโมองเป็นยังไงฟอร์มตัวเป็นยังไงอ๋อลงเส้นค่าเฉลี่ยส0 0รวันตัวเนี้ดีเนี่ยไม่ควรหลุด9.8อ่ะสวยถ้าคุณถืออยู่นะแล้วถ้าเขาทะลุไปตีฟิโบดูแต่ว่าสมมติตีไม่เป็นก็ไกด์ให้คร่าวๆแล้วกัน เเไกลต่อไปต่อเนี่ยมันจะเป็นโลเดิมย้ำกันตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยขอไปเอามันถึงแล้วนี่ตัวนี้ก็เทสโปรฟิตกันถ้าจะไปต่ออ่ะตัวนี้โรมันถึงแล้วใช่ไหมเห็นไหมมันหลุดมาไปเทสถ้าจะไปต่อมันจะเป็นตรงนี้ครับยี่สบสามจุดห้าสองแล้วก็สามสิบเก้าจุดห้าเห็นยังนะแต่อย่าลืมว่าเวลาเขาลงมาไม่ควรหลุดโรจจำพวกเนี้ยคู่เนี้ยไม่ควรหลุด ไม่งั้นตลาดจะทิ้งเช็คจากอะไรบิตคอยอย่าหลุดสี่หมื่นก่อนหรือบิตคอยตอนนี้อย่าหลุดกลับมาสี่หมื่นสามนะหรือไม่อนุมัติเนี่ยแบบระวังข่าฝัดนิดหนึ่งวันสองวันเนี้เนี่ยไม่หลุดโลแบบเนี้ยก็าอาจจะพักฐานได้ไม่ผิดครับตัวนี้ไม่เป็นเฮดเลนชเดอร์แล้วนะเพราะเขาจะรู้ตัวนี้มาเพราะงั้นสิบห้าจุดสามสี่ยี่สิบสามจุดห้าสองและสามสิบเก้าจุดห้าครับนี่คือแนวต้านสําคัญของไ p ซคลีเร์าไหม อ่ะเอได้เห็นมีถามก็ามามาดูราคาไทยบ้างเออเนี่ยเอิด้าเอได้ก็ไม่ได้เป็นเฮดเลนโชเดอร์แล้วจริงไหมไม่จริงตัวนี้ครับมันเป็นเฮดเลนโชเดอได้ครับอแต่สมมุติดูไม่เป็นไม่เป็นไรครับโอ้ยอย่าหลดเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันในภาพวีกะจะสวยอ่ะสิบห้าจุดหกพักฐานพักฐานพักฐานแบบเนี้ยเหลื่อมได้ไม่เป็นไรแต่เป้าอยู่ตัวนี้นะราคาไทยนะยี่หกจุดห้าและ สามสิบห้ากับสี่สิบสี่ใครที่อดทนทนมานานตั้งแต่นุ้น่ปีเท่าไหร่เนีปีย1เ,เนี่ยต,ติดกันอยู่แต่ตอนนี้สมมุติว่าติดมาอยู่แถวแวสักสามสิบมาออกส4ิบสี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมีกําไรชีวิตคุณถ้าเป็นคนเทรดเน้นกําไรไม่ได้เน้นหน้าตาจริงไหมเน้นหน้าตาหนุนไปซื้อเครื่องสําอางเครื่องปะทตินผิวเน้นกําไรก็ส่วนต่างราคาเป็นหลักครับ